สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมโปเกมอนซันนะครับทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่บู๊ททำไมพี่บู๊ทเป็นตัวละครผู้หญิงล่ะเข้าใจถูกแล้วครับคือเป็นตัวละครผู้หญิงจริงๆซึ่งผมได้ลบเซฟเก่านะครับซึ่งเป็นเซฟที่เราเล่นกันไลฟ์สดเมื่อครั้งก่อนนะครับทั้งหมด13พาร์ทนั่นเองก็เล่นลบใหม่เลยก็มาเล่นแบบละเอียดนะครับก็ครั้งนี้เราก็จะมาจับเทพนะครับชื่อว่าสุการิโอนั่นเองก็คือเป็นสิงโตนะครับเป็นเทพประจำปกภาคซันมางั้นเรามาจับกันเลยครับที่ผมมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าผมได้ขี่ลิสตอนมานะครับก็เพิ่งไปซื้อโปเกบอลมาทั้งหมด50ลูกมาดูครับว่าผมจะสามารถจับเทพซันได้หรือเปล่าเอ้ยไม่สิไม่ใช่เทพซันเทพสุการิโอนั่นเองก็เป็นโปเกมอนธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุพลังจิตนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะมานั่งคัด IV หรือว่านิสัยกับเทพตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ากฎการแข่งเร็วๆนี้นะครับมันไม่ใช้เทพใหญ่เลยเราเจอแล้วมาพร้อมหรือยังครับทุกท่านมางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับตัวที่ผมหลีดเอาไว้ตัวแรกนะครับก็จะเป็นจิบาคอยนะครับก็เป็นโปเกมอนไฟฟ้าเหล็กสูตรเดิมครับเป็นสูตรตั้งแต่สมัยที่เราเล่นมาราธอนนั่นเลยมาอันดับแรกนะครับเราก็จะทันเวมันก่อนเลยนะครับเพื่อให้ติดสภาวะนั่นเองทำให้จับง่ายขึ้นจากนั้นเราก็จะดิชชาร์จรัวๆเลยโอ้โหคันมาก็เจ็บงานแล้วเนี่ยซันสติลไซต์ไม่เข้านะครับเพราะเป็นท่าออริจินอลอ๋อทุกคนอาจจะไม่เห็นเอฟเฟกต์นะผมปิดเอาไว้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นของเราก็คือการจับมันให้ได้ผมอยากรู้ว่าผมจะจับได้ประมาณสักผมต้องปาไปประมาณสักกี่ลูกกันแน่โอเคเลือดแดงละมันไม่ติดชาเลยเนี่ยเอ้ยโปเกบอลอยู่ไหนเจอละ59ลูกปาเข้าไปลูกแรกครับไม่ติดเอาล่ะที่บักคอยเราถูกสังเวยไปแล้วเราไม่มีตัวที่จะแบบว่ามานั่งรับได้เลยเนี่ยงั้นผมจะส่งที่ก่อนเลยแล้วนะฮะคือครั้งนี้ผมเลือกสตาร์เตอร์เป็นธาตุน้ำนะแป้งนั้นได้เพชรผู้อีกลองจับดูลูกที่สองไม่ได้ครับได้แค่ครั้งเดียวเองโอ้โหแรงมากเลยอะโดนท่าซิกเนเจอร์ของโซกาเลโอนะครับจริงๆเราควรจะต้องทุบจิบากคอยออกมานะเพราะว่ามันเป็นตัวที่รับตัวเมทได้ดีที่สุดแล้วแต่ดูเหมือนไม่ต้องนะครับลูกที่3ก็สำเร็จครับเฮ้ยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะโอ้เฮ้ยลูกนี้คลิปไอที่เราเล่นสปีดรันเราไม่น่าจะป่ามาสเตอร์บอลเลยนั่นแหละโอเคครับได้มาแล้วครับสุการิโอครับมาดูครับว่าเราได้นิสัยอะไรอยากรู้มากมาโอ้โหชิบหายครับเป็นอะไรที่เลวร้ายมากๆครับด้านนิสัยคามครับซึ่งมันลบแอคแท็กนะครับแล้วก็เพิ่มสเปเชียลดีเฟนส์แต่ว่ามันเป็นตัวละครที่มันเป็นโปเกมอนที่ใช้ท่ารูปแบบของแอคแท็กนั่นเองขนาดท่าฟีเจอร์ของมันคือสตันซิลไซด์นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับ
โอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูนะฮะการจับโปเกมอนเทพของผมนะฮะสำหรับคลิปนี้โอเคงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ